รถทริปนี้นะคะรามิจะพาทุกคนออกเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแต่ทริปนี้เราไม่ได้ไปนอนแพกันนะคะเพราะเราจะออกเดินทางไปยังอำเภอสุดชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิกันค่ะพามาเช็คอินและทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติสวยๆที่ซ่อนตัวอยู่บนเส้นทางของรถทริปนี้และพักชาร์จพลังงานชีวิตกันที่หมู่บ้านกลางหุบเขาสุดห่างไกลที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การมากันให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะการเดินทางครั้งนี้จะเจออะไรบ้างเราจะพบกับธรรมชาติที่สวยงามแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปยังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยค่ะทุกคน go 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 goสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเรามีละช่องวันว่างสตูดิโอนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งอำเภอทองผาภูมินี้ก็คือจะอยู่เลยจากอำเภอไซโยกเข้ามาหน่อยนะคะตอนนี้ก็คืออำเภอทองผาภูมิต้อนรับเราด้วยสายฝนที่ชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะทุกคนที่นี่นะคะก็คือตลาดสดทองผาภูมิค่ะบรรยากาศตอนเช้าก็คือจะค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามีขอแวะไปช้อปปิ้งซื้อของตุนเป็นเสบียงแล้วก็หาอะไรกินกันนิดหน่อยนะและเดี๋ยวเรามีจะพาไปอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่อยู่ใกล้ๆกับที่ตลาดแห่งนี้ค่ะตลาดสดทองผาภูมิตลาดสดพื้นบ้านที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอำเภอทองผาภูมิค่ะที่นี่นะเปิดตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะทุกคนมีของสดของกินหลากหลายในบรรยากาศสบายๆ สไตล์โลคอลและยังเต็มไปด้วยร้านค้าและผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่เองค่ะใครที่มองหาจุดช้อปปิ้งสำหรับซื้อของตุนเป็นเสบียงก็สามารถแวะมาที่ตลาดสดทองผาภูมิกันก่อนได้เลยนะทุกคนและเดี๋ยวเราไปต่อกับอีกจุดเช็คอินที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สะพานแขวนหลวงปู่สายค่ะหรือว่าสะพานแขวนวัดท่าขนุนนะคะทุกคนข้างล่างนะคะก็จะเป็นสะพานแขวนที่เขาเพิ่งมีการปรับปรุงใหม่นะคะซึ่งสะพานนี้ก็คือจะใช้สำหรับให้พระที่วัดท่าขนุนนะคะข้ามสะพานแห่งนี้เพื่อมาบิณฑบาตที่ตลาดทองผาภูมิที่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่เลยแนะนำให้ทุกคนลองแวะกันมาดูได้นะคะเพราะว่าวิวสวยมากๆเลยทุกคนเหมาะกับการถ่ายรูปสุดๆอ่ะสะพานแขวนวัดท่าขนุนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานแขวนหลวงปู่สายสะพานไม้ประกอบลวดสลิงที่สร้างขึ้นโดยหลวงปู่สายอดีตเจ้าวาดวัดท่าขนุนเมื่อปีพ.ศ. 2529ค่ะทุกคนสะพานแห่งนี้นะคะจะใช้สำหรับข้ามแม่น้ำแควน้อยเป็นเส้นทางบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรที่วัดและยังช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางสำหรับญาติโยมที่ต้องการมาทำบุญที่วัดอีกด้วยค่ะทุกคนและปัจจุบันนะคะได้มีการปรับปรุงและตกแต่งสะพานแห่งนี้ใหม่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและยังเป็นจุดชมวิวสวยๆพร้อมน้องหมอกยามเช้าของอำเภอทองผาภูมิกันอีกด้วยค่ะเป็นจุดเช็คอินที่ควรค่าแก่การแวะของอำเภอทองผาภูมิเลยค่ะทุกคนวันนี้นะทุกคนก็คือเขาตกแต่งด้วยโคมปะเขาตกแต่งสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ลมจะแรงนิดหน่อยนะจะแบบเอาจริงคือควรมานะแนะนำให้ควรมาเลยแล้วยิ่งฝนตกแบบนี้ก็คือไม่ร้อนด้วยแจ่มอ
หลังจากแวะเช็คอินที่ตัวเมืองอำเภอทองผาภูมิกันแล้วเรามีออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆและตอนนี้เรามาแวะหาอะไรกินกันที่2แถวคาเฟ่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทางหลวง3272ซึ่งเป็นถนนทางผ่านของโรดทริปนี้เลยค่ะทุกคนและสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องมาที่นี่นะก็คือวิวค่ะทุกคนเป็นวิวของเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะก็คือเป็นวิวที่แบบพาโนรามาวิวมากๆเลยนะก็คือนอกจากจะมาหาอะไรกินแล้วนะคะยังสามารถมาแบบมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่กันได้เหมือนกันนะทุกคนก็คือคาเฟ่นี้เขาจะอยู่ติดกับถนนทางที่เราจะขึ้นไปเลยนะทุกคนก็คือแนะนำให้ลองแวะดูได้นะตอนนี้เรามีมาได้ครึ่งทางของเส้นทางรถทริปที่จะขึ้นไปที่บ้านอีต่องที่ปิล็อกนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดชมวิวนะแล้วก็เป็นจุดพักรถด้วยแต่เรามาถึงก็คือฝนตกจ้าแล้วก็คือฟ้าปิดหมดเลยต่อให้ลงไปก็ไม่เห็นอะไรเลยแถมยังเปียกอีกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไว้ขากลับนะถ้าฝนไม่ตกนะเดี๋ยวเรามีจะแวะถ่ายที่จุดนี้มาให้ดูนะว่าจุดนี้ก็คือตามปกติแล้ววิวเขาจะเป็นยังไงหรือว่าจะสวยแค่ไหนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยฝนกันต่อเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะกับบ้านอีต่องเหมืองปีล็อกนะคะทุกคนจุดหมายปลายทางของเรานะก็จริงๆอ่ะเรามาถึงที่เนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะทุกคนแต่ว่าฝนก็คือตกหนักมากแล้วตกไม่หยุดเลยจ้าเราก็เลยต้องเช็คอินที่พักก่อนแล้วพอช่วงเย็นช่วงหัวค่ำแบบนี้ฝนหยุดพอดีทุกคนก็ได้เวลามาทำกิจกรรมอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะที่บ้านอีต่องที่เราต้องมาทำกันให้ได้นั่นก็คือการถ่ายรูปคู่กับตะเกียงไฟค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามีไปซื้อตะเกียงไฟดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันThank you.
เมื่อวานนะคะเราพักกันที่ปีล็อกฮิลเฮาส์ไมล์ลอฟค่ะที่นี่นะก็จะอยู่ช่วงท้ายๆหมู่บ้านจะได้ความเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนสดๆแล้วก็ที่นี่นะเขามีอาหารเช้าให้ด้วยค่ะหรือสามารถไปชมรีวิวที่พักที่นี่แบบเต็มๆได้ที่เพลย์ลิสต์ Stay Here นอนได้แล้วกันได้เลยนะคะทุกคนเช้านี้นะเรามีพาทุกคนขึ้นมาชมวิวนะตรงนี้เป็นวิวจากที่พักใกล้ๆข้างเคียงของเรานะต้องขอบคุณพี่เขาด้วยที่อนุญาตให้ขึ้นมานะข้างหลังเรามีนี่คือเขาช้างเผือกทุกคนก็คือที่เป็นเส้นทางเดินป่าที่แบบโด่งดังที่สุดของอำเภอทองผาภูมิอ่ะส่วนอีกฝั่งนึงตรงนั้นนะฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือจะเป็นเนินช้างศึกทุกคนก็คือเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านอีต่องที่นี่นะแล้วเดี๋ยวเรามีจะพาทุกคนขึ้นไปที่เนินช้างศึกนะตอนนี้คือฟ้าเปิดอยู่แต่ว่าตอนที่เราขึ้นไปไม่รู้ว่าฟ้าจะยังเปิดอยู่หรือเปล่าส่วนเส้นทางขึ้นเนินช้างศึกจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเรามีมาพร้อมกันเลยค่ะทุกคนและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่บ้านอีต่องที่ต้องมากันให้ได้ก็คือจุดชมวิวบนเนินช้างศึกค่ะซึ่งด้านบนนี้นะคะจะสามารถมองเห็นวิวสวยๆใกล้ๆของทางฝั่งพม่าและยังสามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านจากด้านบนนี้ได้อีกด้วยค่ะเราถ้าวันไหนโชคดีนะก็จะได้เห็นวิวทะเลหมอก2แผ่นดินสวยๆกันเลยค่ะทุกคนและข้างบนนี้นะคะยังเป็นฐานปฏิบัติการของตชด.สามารถขึ้นมาถ่ายรูปเท่ๆกันได้เป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะทุกคนด้านบนนี้นะคะสามารถเอารถขึ้นมาเองได้เลยหรือว่าจะใช้บริการรถสาธารณะจากในหมู่บ้านก็ได้ค่ะและเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นในหมู่บ้านอีต่องที่ด้านล่างกันต่อดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำของบ้านอีต่องนะทุกคนก็คือสมกับชื่อที่เป็นแบบเมืองแห่งสายหมอกจริงๆตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะแต่ว่าหมอกปังมากเลยทุกคนคือแบบอากาศดีมากๆเลยนะวันนี้โชคดีที่แบบฝนไม่หนักเหมือนเมื่อวานแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านกันดีกว่านะแล้วตรงนู้นเขาจะมีเป็นที่ตั้งของเหมืองปีล็อกนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้นกันบ้านอีต่องหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาสุดชายแดนฝั่งตะวันตกที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดตลอดปีเลยค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะอยู่ที่วิวของอ่างเก็บน้ำกลางหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยสายหมอกเหมาะกับการมาพักชาร์จพลังงานชีวิตกันสุดๆตลาดอีต่องเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2482โห80กว่าปีแล้ว83ปีแล้วนะคะที่นี่ตรงนี้เป็นสะพานเหมืองแร่นะคะทุกคนสะพานทำจาก
ไม้ไผ่ปะสะพานไม้ไผ่ข้างล่างนี่เป็นลำธารที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่ควรรักความสงบจะตกหลุมรักได้ไม่ยากเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การมากันให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยค่ะทุกคนและที่นี่นะคะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่พูดชื่อไปแล้วหลายคนต้องรู้จักแน่นอนนั่นก็คือเหมืองปีล็อกนั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นซากของพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ของเหมืองปีล็อกนะทุกคนทุกคนสามารถเดินต่อเข้าไปข้างในอีกนะเขามีบ่อปลาคาร์ฟคือน้ำใสสวยมากเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าพอเลยบ่อปลาคาร์ฟนะทุกคนจะเป็นน้ำตกปีล็อกทุกคนก็คือน้ำใสมากมากเลยใสแบบออกเหมือนเป็นประมาณสีฟ้าสีเขียวมรกตอ่ะก็คือถ้าใครมาที่ตอกนะอย่าลืมแวะเดินเข้ามาในเหมืองปีล็อกนะเดินมาให้สุดทางเลยทุกคนแล้วจะเจอกับน้ำตกปีล็อกด้วยสวยมากเหมาะกับแบบมาถ่ายรูปมากๆเลยอ่ะทุกคนต้องมาซึ่งคำว่าเหมืองปีล็อกนะคะมาจากแต่เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ของเหมืองแร่ที่มีมูลค่ามหาศาลมากๆจึงทำให้มีเหล่าผู้คนมากมายเดินทางแห่แหนกันมาขุดเหมืองหาเงินที่นี่แต่เมื่อราคาแร่ตกลงนะคะสถานที่ที่เคยรุ่งเรืองก็กลายเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆธรรมดาที่เหลือเห็นเพียงแค่ร่องรอยของความเจริญและซากของอุปกรณ์เหมืองแร่ที่เคยถูกใช้งานอย่างหนักค่ะโซนนี้นี่เป็นโซนที่วางแบบมีทั้งซากรถยนต์นะแล้วก็ซากเครื่องจักรก็คือมันทำให้เห็นว่าที่เนี่ยแต่ก่อนคือต้องยิ่งใหญ่มากๆแน่แบบขนาดถึงมีรถแบบรถมาจอดที่นี่มีการขนเครื่องจักรมาก็คือคงรุ่งเรืองมากจริงๆอ่ะทุกคนตอนนี้เราติดฝนอยู่แถวเมืองปีล็อกนะก็คืออำเภอทองผาภูมิก็คงอยากให้เราชุ่มฉ่ำมากๆนะเพราะว่าเปิดคลิปเราก็ฝนตกแล้วตอนนี้เราก็มาติดฝนเป็นคลิปที่แบบว่าคลิปสู้ฝนแต่ฝนสู้กลับมากเลยทุกคนยอมแพ้อะแต่ว่ามาเหอะคุ้มแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมเอาร่มมาด้วยนะและเพราะที่นี่นะคะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากๆจึงทำให้สภาพอากาศก็คือยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเหมาะที่จะมาพักผ่อนชาร์จพลังงานชีวิตกันที่นี่ค่ะและที่พักของเราในวันนี้นะคะเราพักกันที่ช้างเผือกโฮมปีล็อกค่ะที่นี่นะคะเหมาะกับการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์สุดๆทุกคนสามารถไปชมรีวิวที่พักที่นี่แบบเต็มๆได้ที่เพลย์ลิสต์ Stay Here นอนได้แล้วเช่นกันนะคะทุกคนส่วนเรามีขอพักสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
ก่อนที่เราจะโบกมือลาที่นี่กันค่ะเราโบกมือลาบ้านอีต่องแล้วออกเดินทางย้อนกลับมาบนเส้นทางเดิมเพื่อมุ่งสู่อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์บนเส้นทางของโรดทริปนี้ค่ะตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์บนเส้นทางโรดทริปนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามีจะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในแล้วดูว่าข้างในจะสวยงามแค่ไหนน้ำตกจ๊อกกะดินจุดเช็คอินที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ซ่อนตัวอยู่บนเส้นทางของโรดทริปนี้เลยค่ะซึ่งคำว่าจ๊อกกะดินนะคะจะออกเสียงเพี้ยนมาจากคำว่าก๊อกกระดานในภาษาพม่าที่มีความหมายว่าน้ำที่ไหลผ่านซอกหินผาค่ะซึ่งก็คือตรงตามภาพที่เราเห็นกันตรงหน้านี้เลยค่ะทุกคนน้ำตกจักกะดินนะคะมีแหล่งกำเนิดมาจากน้ำผุดบนภูเขาอีปูที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมืองแร่ทังสเตนค่ะซึ่งเรานะคะมากันในช่วงหน้าฝนน้ำก็เลยจะไหลลงมาแรงมากๆแต่ก็ยังคงความสวยใสที่ดูไกลๆก็จะออกเป็นสีฟ้าสีเขียวมรกตและน้ำก็คือเย็นมากๆบรรยากาศก็คือชุ่มฉ่ำสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนไปอีกจุดเช็คอินที่ต้องแวะให้ได้ถ้าผ่านมาบนเส้นทางนี้ค่ะทุกคนคือแบบมันสวยยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากๆแล้วข้างในคือน้ำแรงมากเลยนะละอองน้ำที่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยไปจุดเช็คอินเป็นอีกจุดไฮไลท์ที่ต้องแบบว่ามาให้ได้อะถ้ามาบนโรดทริปนี้นะทุกคนเรามาแวะเช็คอินกันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะทุกคนแล้วด้านในนะจะมีอะไรบ้างหรือว่ามีจุดชมวิวตรงไหนที่สวยๆบ้างเดี๋ยวไปเที่ยวกับเรามีกันต่อเลยค่ะอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับชายแดนพม่ากินพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีค่ะซึ่งอุทยานแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักจากเส้นทางเดินป่าที่สวยงามและเป็นเส้นทางเดินป่าในฝันของใครหลายๆคนกับเส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือกนั่นเองค่ะทุกคนภายในที่ทำการอุทยานนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆมีจุดชมวิวหลักๆอยู่3จุดเริ่มจากจุดชมวิวเนินกู๊ดดอยค่ะเ
ต่อกันที่จุดชมวิวเนินช้างพายค่ะและอีกจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่กับจุดชมวิวเนินช้างเผือกซึ่งเรานะคะจะสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาช้างเผือกได้แบบพาโนรามาสวยงามอลังการมากๆเลยอ่ะทุกคนและที่นี่นะคะยังมีพื้นที่ให้กางเต็นท์กันได้แบบกว้างขวางแล้วก็ร่มรื่นมากๆเป็นจุดเช็คอินที่ต้องแวะถ้าผ่านมาบนเส้นทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามีขอเดินสูดอากาศบริสุทธิ์เก็บภาพวิวสวยๆให้หนำใจแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับอีกจุดที่เราพลาดกันตอนขามาค่ะตอนนี้เรามาแวะที่จุดพักรถใช่ไหมที่ตอนขามาแล้วฝนถล่มอย่างหนักเราก็เลยแวะไม่ได้เพราะว่าฟ้าปิดแต่ว่าวันนี้ก็คือฟ้าเปิดนะทุกคนสามารถมองเห็นแบบไกลไปถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์เลยทุกคนเดี๋ยวเรามีจะให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดพักรถซึ่งจะอยู่ช่วงกลางๆของเส้นทางที่จะขึ้นลงบ้านอีตองค่ะใครที่มาโค้งนะหรือว่าอยากจะแวะพักรถกันสักนิดก็สามารถแวะชมวิวสวยๆกันได้ที่จุดนี้ก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อได้เลยค่ะตอนนี้เรามาแวะกันอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะเพื่อนๆกับเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือว่าเขื่อนเขาแหลมซึ่งเขื่อนก็คือมีวิวจากสันเขื่อนนี่คือสวยอลังการมากๆเลยทุกคนก็คือขากลับนะถ้าใครแบบอยากจะหาที่ถ่ายรูปเพิ่มเติมอีกก็สามารถมาแวะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่นี่ได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามีจะพาไปอีกหนึ่งจุดเช็คอินภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์นะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามมาดูกันต่อเลยค่ะมาถึงแล้วนะทุกคนกับอีกจุดเช็คอินหนึ่งนั่นก็คือเขาแหลมสกายวอล์กหรือว่าทางเดินพื้นกระจกนะทุกคนก็คือแบบทางเดินเขาจะปูนพื้นกระจกเลยนะแล้วสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินท้าความสูงกันได้ที่นี่เลยก็คือถ้าใครผ่านมาที่อำเภอทองผาภูมิอ่ะแวะเข้ามาที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะทุกคนข้างๆมีลานสไลเดอร์ให้เล่นทุกคนใครมาก็คือมาเล่นกันได้เลยจบไปแล้วกับการเดินทางรถทริปที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเรานะได้เริ่มต้นทริปที่ตลาดสดทองผาภูมิกันในยามเช้าและแวะถ่ายรูปสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนต่อด้วยไปแวะหาอะไรกินที่2แถวคาเฟ่ก่อนที่จะมุ่งหน้าฝ่าสายฝนกันยาวๆเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของเราที่บ้านอีต่องเหมืองปีล็อกและใช้เวลาชาร์จพลังงานชีวิตกันที่นี่แบบเต็มๆ3วัน2คืนค่ะและขากลับนะเราก็ได้แวะชมความสวยงามของธรรมชาติที่น้ำตกจักกะดินและต่อด้วยการแวะชมวิวสวยๆของเทือกเขาช้างเผือกภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
และปิดท้ายกันที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับวิวสันเขื่อนสุดอลังพร้อมทั้งใช้เวลายามเย็นกันชิลๆที่เขาแหลมสกายวอล์กก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะจริงๆที่เที่ยวต่างๆสามารถแวะตอนขาไปหรือจะแวะตอนขากลับแบบเรามีก็ได้นะคะเราจะรู้ว่าอำเภอทองผาภูมินอกจากจะมีหมู่บ้านสุดสโลไลฟ์ที่หลายคนตกหลุมรักที่นี่นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆตลอดเส้นทางของโรดทริปนี้อีกหลายที่ที่รอให้ทุกคนออกไปสัมผัสกันค่ะสำหรับเรามีแล้วยกให้อำเภอทองผาภูมิเป็นสถานที่สำหรับฮีลใจและชาร์จพลังงานชีวิตกันเลยค่ะทุกคนสำหรับวอล์กหน้านะเรามีจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตกันที่อำเภอไหนอีกกดติดตามช่องวันว้าสตูดิโอกันไว้ได้เลยนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้บ๊ายบาย